สูงความหล่อวิวกลวุฒิแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวคนล่าสุดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้แฟนคลับชาวไทยยิ้มออกอีกครั้งเมื่อวิวกลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกที่เพิ่งได้แชมป์โลกในศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2023ที่รอยัลอารีนาประเทศเดนมาร์กวิวกลวุฒิแม้ว่าจะอายุเพียง22ปีแต่เรื่องความเก่งไม่เป็นรองใครจริงๆวิวเข้าร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2557และได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นเดียวกับในปี2559และ2560ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีในครึ่งปีหลังปี2560วิวกลวุฒิสามารถทำผลงานในระดับเยาวชนนานาชาติอายุต่ำกว่า19ปีได้เป็นอย่างดีได้รับรางวัลชนะเลิศในหลายรายการสำคัญกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวด้วยวัยเพียง16ปี5เดือนนับเป็นแชมป์เยาวชนโลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยในปี2561วิวกลวุฒิยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวได้อีกครั้งนับว่าเป็นสมัยที่2ติดต่อกันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ